มาว่ากันต่อไปนี่เกิดเป็นรายวันนำเสนอสั้นๆก็แล้วกันนะเมื่อวานนี้เคราะห์ดีเป็นวันเสาร์มาอีกแล้วเห็นโรงเรียนเป็นจุดเป้าหมายเลยหนุ่มคลั่งถือไม้บุกโรงเรียนที่กระสังบุรีรัมย์ตำรวจได้รับแจ้งไปตรวจสอบชาวบ้านกับครูเวรกำลังตระหนกตกใจดูวงจรปิดชายคนนี้อายุ40ถึง45ใส่เสื้อลายทหารยืนอยู่หน้าโรงเรียนชี้เข้ามาแล้วย้อนออกไปแล้วก็กลับเข้ามาด้วยท่อนไม้ปรีจะเข้าทำร้ายครูเวรในโรงเรียนแล้วเดินไปหน้าห้องคอมของโรงเรียนทุบประตูกระจกแตกไปหนึ่งบานแล้วออกไปนี่ถ้ามีเด็กจะทำกันยังไงตำรวจออกไล่ล่าตัวจนกระทั่งทราบว่าชื่อนายเสถียรมีอาการป่วยทางจิตหนีออกจากบ้านที่ร้อยเอ็ดมาตั้งแต่7ธันวาแล้วเมื่อวานนี้มาก่อเหตุท่านผู้ชมครับตำรวจเขาดูวงจรปิดพบว่ามอเตอร์ไซค์ที่เขาขี่เนี่ยมีผ้าจีวรผูกเอาไว้หน้ารถสงสัยเกี่ยวกับวัดก็เลยไล่ตามวัดกระทั่งพบว่าไปซ่อนตัวอยู่ที่วัดโกรกขี้หนูที่ชุมเหตุบุรีรัมย์นำตัวมาสอบสวนอ้างว่าสาเหตุที่จะไปก่อเหตุเพราะหิวข้าวนี่หวังจะขอข้าวกินกับชาวบ้านแต่ชาวบ้านคิดว่าเป็นคนในพื้นที่ก็เลยพูดภาษาเขมรทำให้ไม่พอใจแล้วมาก่อเหตุท่านผู้ชมนี่วันเสาร์ค่ะครูเวรครูเวรเนี่ยเมื่อวานนี้บอกเลยนะฮะตระหนกตกใจจริงๆไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้เคราะห์ดีที่เป็นวันหยุด